ครับรังสิมันต์โรมเขาโพสต์ Facebook นะคิดมาหลายวันว่าตกลงจะอธิบายเหตุผลของการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่อย่างไรเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับเขาก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะฮะถึงสาเหตุของการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แบบตลอดชีพด้วยนะครับหลังจากที่มีหลายคนเขาก็ไปถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงสมัครเป็นสมาชิกของพรรคนี้ทั้งที่พรรคก็เกิดนานแล้วด้วยผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่คงคาใจหลายคนอยู่เหมือนกันที่พยายามเห็นภาพผมแล้วก็โตโต้เพื่อนกันที่ไปอยู่ในกลุ่มอยากเลือกตั้งเนี่ยนะฮะตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับเอาคุณโรมก็ตอบอย่างตรงไปตรงมานะว่าผมและเพื่อนๆเนี่ยเราเคยมีแคมเปญกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเริ่มทำแต่27มกราคม61แคมเปญนี้มุ่งหวังที่จะสามารถรวมประชาชนทุกสีทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคการเมืองเข้ามาร่วมกันได้นะฮะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณโรมบอกว่าขบคิดเรื่องนี้มาอย่างยาวนานอะไรจะเป็นสิ่งที่แอคทิวิสต์อย่างผมจะทำได้ต่อหลังจากกิจกรรม22พฤษภาที่หน้าธรรมศาสตร์หน้า UN ผมพบว่าในวงการรักประชาชนเราเองก็เข้มแข็งมากขึ้นแต่สภาพของพรรคการเมืองก่อนรัฐประหารจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลับไม่ได้เข้มแข็งแต่อย่างใดนี่เป็นเหตุผลนะฮะที่ทำให้โรมสมัครเป็นสมาชิกแต่ว่ากลุ่มอยากเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้สมัครทั้งหมดครับบางคนก็สมัครไปก็มี2คนเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ก็มีแค่2คนแต่ว่าคนอื่นก็ประกาศตัวว่าคงจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นก็คือแต่ว่าเข้าไปทำรณรงค์ที่จะไปทำรณรงค์เรื่องการตรวจสอบเลือกตั้งครับมีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็กระจายกันไปทั่วกระจายกันไปหมดครับก็กระจายกันหมดรู้สึกจานนิวจะไปอยู่ประชาชาติมั้งหรอเออจริงอ่ะเห็นไปร่วมงานอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปเป็นสมาชิกหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เชื่อเรื่องพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วส่วนคุณโรมเนี่ยก็ไปอนาคตใหม่ยังไม่มีใครมาเพื่อไทยยังไม่มีใครไปประชาธิปัตย์แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ไปรณรงค์ไปประชาธิปัตย์พูดไปเล่นไปได้ส่วนหนึ่งก็ไปรณรงค์สังเกตการเลือกตั้งครับตากันเลือกตั้งจริงๆผมก็คิดว่าแต่อนาคตใหม่ผมคิดว่าอนาคตใหม่เนี่ยมีพื้นที่ที่แบบคือยอมรับกับการเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้แล้วมีพื้นที่ที่แบบคล้ายๆกับว่าน่าจะยังเปิดรับคนได้อีกนะครับผมคิดว่าอนาคตใหม่นี่คือสิ่งที่ก้าวต่อไปอนาคตใหม่คือคล้ายๆกับว่าการเปิดกว้างเปิดกว้างให้คนอนาคตใหม่สร้างขึ้นมาด้วยภาพธนาธรนะใช่ไหมภาพธนาธรภาพอาจารย์ปิยบุตรใช่ไหมแต่ช่วงต่อไปนี้คือช่วงอนาคตใหม่จะเริ่มสร้างคนอื่นที่แบบแต่การสร้างนั้นเนี่ยมันลำบากมากไม่ใช่สร้างหมายความว่าสร้างภาพให้เห็นว่าพักเนี่ยเติมไม่เต็มพักเนี่ยพร้อมจะรับคนรุ่นใหม่ยังได้อีกเยอะยังได้อีกเยอะยังเติมรับคนรุ่นใหม่ใครเข้าไปก็ได้คุณเข้าไปก็ได้เข้าไปแล้วคุณจะมีบทบาทของอะไรถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยจะมีอนาคตปัญหาก็คือว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเป็นคนหนึ่งคือจะต้องมีลักษณะอุดมการณ์ที่มันชัดเจนใช่ไหมซึ่งพรรคอนาคตใหม่เขาหวังอย่างนั้นครับทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยมักมีอุดมการณ์มักจะไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนแล้วเขาจะบริหารจัดการยังไงเพราะนั้นก็จะอาศัยแกนกลางของพรรคก็ทำบริจาคไม่ได้ระดมทุนไม่ได้แล้วจะมีเงินที่ไหนให้เขาทำงานการเมืองอย่างคุณโรมเนี่ยเข้าไปในพรรคเนี่ยมีเงินที่ไหนให้คุณโรมทำงานการเมืองถ้าคุณโรมไม่มีเงินเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องความท้าทายของผมอยากให้เห็นความหลากหลายผมอยากเห็นความหลากหลายครับนะฮะผมไม่ว่ามันไปสู่ความหลากหลายมากกว่าครับ